รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับและแน่นอนเลยนะฮะพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูสุดคลาสสิกนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆนั่นก็คือโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูโคโคนัทอะโฟกาโต้เนี่ยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมอะโฟกาโต้เนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟที่เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมก็คือจะค่อยๆให้ตัวไอศกรีมละลายนะฮะก็จะได้ความหอมความหวานความอร่อยเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้เราจะเพิ่มกิมมิคเป็นแบบไทยๆก็คือจะเป็นรสชาติของมะพร้าวนะครับแล้วก็โคโคนัทก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองนะฮะขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยครับจากนั้นนะครับใส่ก้นแก้วด้วยน้ำเชื่อมสีทองเลยนะครับใส่น้ำแข็งนะครับจนเกือบจะเต็มแก้วแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็น้ำมะพร้าวครับใส่ลงไปเลยน้ำมะพร้าวก็จะรสชาติหอมๆหวานหวานนะครับก็จะเข้ากันดีกับตัวน้ำเชื่อมสีทองเลยนะครับกาแฟเอสเปรสโซช็อตนะครับใส่ลงไปใส่กาแฟเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วนะครับแน่นอนครับจะเป็นอะโฟกาโต้ได้ต้องมีไอศกรีมนะครับนี่เลยโอเคนี่แหละเป็นแบบโฮมเมดสไตล์โอ้โหสวยงามมากก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อเป็นกิมมิคให้รู้ว่าเป็นแบบไทยเฟลเวอร์รสชาติแบบไทยๆเราก็จะมีมะพร้าวอ่อนแบบนี้ตกแต่งด้วยมะพร้าวอ่อนแบบนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีหมั่นโถมันม่วงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชและเนื้อมันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันและส่วนที่3เป็นสีม่วงจากมันม่วงเตรียมไว้รีดก้อนโดแต่ละส่วนให้มีความหนาประมาณ1นิ้วทำเช่นนี้ทั้ง3ส่วนจากนั้นวางแป้งส่วนที่3ไว้เป็นชั้นล่างทาด้วยน้ำเปล่าบางๆวางแป้งส่วนที่2ด้านบนทาน้ำบางๆอีกครั้งวางแผ่นแป้งส่วนที่1ไว้ด้านบนใช้พิมพ์วงแหวนกดชิ้นหมั่นโถให้ได้ขนาดวางหมั่นโถที่กดไว้ลงในพิมพ์เค้กที่เตรียมไว้ใช้มือกดหมั่นโถให้แผ่เต็มพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำหมั่นโถลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ
วัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ฟรุตตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด